ครงการนี้เป็นดำริของพระเดชพระคุณพระราชวรเมธีแล้วก็เป็นการดำเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรที่สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นการปรับปรุงกระบวนการพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพโดยโครงการนี้ได้ริเริ่มดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยที่ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี2558แล้วก็มีผู้ที่ผ่านเข้ารับการประเมินจำนวน26รูปคนซึ่งในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่3ของการดำเนินการก็มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิมที่มีการให้ความรู้เพียงอย่างเดียวก็มาเป็นการฝึกอบรมในเชิงปฏิบัติการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดฝึกอบรมก็เพื่อที่จะให้บุคลากรในสายงานปฏิบัติการวิชาชีพได้พัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการในภาระงานที่ตนเองได้รับผิดชอบให้มีคุณภาพโดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปรับปรุงกระบวนการแล้วก็จัดทำเป็นข้อเสนอแนะหรือการพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพโดยที่มหาวิทยาลัยจะได้ผลจากการปรับปรุงกระบวนการนี้เป็นการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานในเบื้องต้นในสายงานที่บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรมหรือเสนอผลงานเป็นการพัฒนากระบวนการให้มีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็ได้กระบวนการที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นการถอดองค์ความรู้นะที่อยู่ในตัวบุคคลหรือตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็มีการพัฒนาปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยในปีงบประมาณ2561นี้ทางกลองกลางสำนักงานอธิการบดีได้จัดฝึกอบรมไปแล้วจำนวน1รุ่นเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาส่วนในรุ่นที่2นี้เดิมที่เราจัดฝึกอบรมเพียงแค่การให้ความรู้และก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นหลักสูตรระยะสั้น3วันก็ปรับปรุงกระบวนการโดยถอดบทเรียนจากรุ่นที่ผ่านมาก็คือว่าเมื่อมีการฝึกอบรมแล้วผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาจจะยังมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนผลงานแล้วก็ยังไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่มากนักโดยจากผลที่ถอดบทเรียนก็คือผู้เข้ารับการอบรมจำนวน32รูปคนมีผู้เสนอผลงานเพียงแค่15รูปคนคิดเป็นประมาณ 50% ในหลักสูตรนี้เราจึงได้ปรับปรุงกระบวนการโดยการปรับปรุงหลักสูตรการจัดฝึกอบรมเป็นลักษณะของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดออกเป็น3ระยะโดยการในระยะที่1ก็จัดในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยได้ให้ความรู้พื้นฐานในเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็นำมาจัดทำเป็นคู่มือการปฏิบัติงานหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเมื่อผ่านการฝึกอบรมหรือให้ความรู้ในภาคทฤษฎีแล้วก็นำไปสู่ภาคปฏิบัติก็คือผู้เข้ารับการฝึกอบรมเนี่ยได้เอาความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปจัดทำเป็นข้อคิดข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนางานแล้วนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวันนี้ในช่วงที่2นี้ก็คือจัดทำในบทที่1ถึง2ถึง3เพื่อที่จะให้เห็นภาพรวมของการปรับปรุงพัฒนาการแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยเฉพาะผู้ที่เข้ารับการอบรมเนี่ยจะมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีการซักซ้อมให้ข้อคิดความเห็นจากวิทยากรจากคณะทำงานแล้วก็จากเพื่อนร่วมงานเพื่อที่จะนำไปพัฒนาปรับปรุงงานคาดว่าการฝึกอบรมในระยะต่อไปในครั้งที่3ของรุ่นนี้ก็น่าจะได้คู่มือในการปฏิบัติงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงแล้วก็
ผู้ที่มาเข้ารับการอบรมก็สามารถที่จะนำคู่มือที่พัฒนาขึ้นนำไปเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้นได้แล้วก็คาดหวังว่าผลงานที่นำเสนอจะผ่านการประเมินได้ในที่สุดซึ่งผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งกับตัวบุคลากรแล้วก็กับมหาวิทยาลัยก็คือมหาวิทยาลัยได้กระบวนงานที่มีคุณภาพส่วนบุคลากรก็จะมีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานเพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนาปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวกับการความก้าวหน้าในวิชาชีพแล้วก็ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรโดยกองกลางสำนักงานอธิการบดีได้นำข้อคิดความเห็นจากการเป็นข้อกฎหมายในการที่จะส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพในขณะเดียวกันก็เป็นการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้นด้วยคาดว่าจะเป็นประโยชน์ในการยกระดับมหาวิทยาลัยให้ไปสู่วิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาระดับโลกเป็นลำดับสืบต่อไป